สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรณาการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับจิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตมีสระเป็นผลนะครับเราจะได้ยินนะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนมาหลายคนเคยได้ยินได้ฟังนะครับจิตเห็นจิตเป็นมรรคนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ที่เจริญสติภาวนาจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือจิตเห็นจิตนะเป้าหมายนะครับคือจิตเห็นจิตเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่ผลนั่นเองการที่เรียกว่าจิตเห็นจิตนี่คืออะไรครับก็คือจิตเนี่ยคือผู้รู้นะจิตเมื่อเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนะผู้รู้ผู้ดูเนี่ยก็ดูกระบวนการของจิตว่ามันรับรู้อารมณ์อย่างไรนะอารมณ์ประเภทไหนเข้ามาแล้วจิตนะมันมีลักษณะความรู้สึกเป็นอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยนะแล้วก็สิ่งที่เจือเข้ามาเป็นอารมณ์นั้นมันจะทำให้สามารถแยกได้นะโดยการที่อบรมจิตนะด้วยปัญญานะว่าสิ่งนี้เป็นกุศลนะผลคือความสุขสิ่งนี้เป็นอกุศลนะผลคือความทุกข์นะความร้อนนะสิ่งนี้เป็นกุศลนะผลคือความเย็นอย่างเงี้ยเป็นต้นมันผู้ที่เจริญสติภาวนาเนี่ยเป้าหมายก็คือจิตเห็นจิตนั่นเองใครที่สามารถทำจิตเห็นจิตพูดง่ายก็คือนะเกิดผู้รู้นะเห็นนะจิตไปรับรู้อารมณ์ต่างๆนะก็สามารถเข้าใกล้นะสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือธรรมะแท้ๆที่ไม่ได้อยู่ในตำรับตำรานะครับแต่เป็นธรรมะแท้ๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเมื่อเรามีความหมั่นขยันเพียรบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆในการเจริญสติภาวนาจิตเห็นจิตเนี่ยซึ่งก็คือทางเดินหรือมรรคนะครับในอริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองนะเมื่อเราจิตเห็นจิตนะครับเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าจิตเนี่ยนะครับนะมันขณะนี้นะมันมีความเพียรอยู่นะในการที่จะละบาปอกุศลมีความเพียรอยู่นะที่จะเจริญบุญกุศลนะมีความเพียรอยู่นะครับที่จะเรียกว่าทำให้อกุศลเนี่ยมันไม่เกิดแล้วก็มีความเพียรอยู่นะครับในการเจริญนะกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อทำอยู่บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยจิตนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการที่มันเห็นตัวมันเองนะและอารมณ์ที่มากระทบกับจิตนั้นนะครับนะมันส่งผลบวกลบนะเป็นบุญหรือเป็นบาปนะเพราะว่ากุศลเนี่ยจะให้ผลเป็นบุญอกุศลก็ให้ผลเป็นบาปเนี่ยภายในจิตใจแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ผู้นั้นฉลาดขึ้นนั่นเองมันลักษณะแบบนี้ก็คือเราอบรมจิตนะครับด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอบรมไปเรื่อยๆถ้ามาถูกทางนะครับจิตของเราที่เคยร้อนที่เคยทุกข์นะมันก็จะค่อยๆเย็นสบายจากอำนาจของศีลสมาธิและปัญญานะจากที่มันเคยร้อนเคยสับสนนะเคยกระสับกระส่ายเคยฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะค่อยๆเบาลงนะเป็นจิตที่มีสติแล้วก็เป็นสมาธิมีความสงบมีความตั้งมั่นง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันเคลื่อนออกไปรับรู้อารมณ์มันก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดนั่นเองแล้วเมื่อปัญญาสามารถจะเข้าไปแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลนะเมื่อจิตประกอบกับกุศลผลเป็นอย่างนี้เมื่อจิตประกอบกับอกุศลผลเป็นเช่นนี้เนี่ยเมื่อทำมากขึ้นเรื่อยๆคือเจริญกุศลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ละบาปอกุศลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเมื่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเช่นนี้นะครับนะเราจะรู้สึกว่านั่นแหละธรรมะแท้ๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้านะไม่ได้อยู่ในอวกาศนะธรรมะแท้ๆก็อยู่ในจิตนะจิตนะที่เป็นผู้รู้เนี่ยแหละรู้ธรรมะรู้กิเลสด้วยกิเลสนี่คืออกุศลธรรมธรรมะนี่คือกุศลธรรมนะคราวนี้พอรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยจิตที่มันรู้เฉยๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ที่ไม่แทรกแซงนะจิตก็จะวางธรรมที่เป็นกลางๆคืออุเบกขานะจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยก็มีปัญญาคอยกำกับดูอยู่ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าจิตนั้นน่ะนะจะเรียกว่าอิ่มในทางเดินหรือมรรคในขั้นนั้นๆเพราะนั้นจิตเห็นจิตเป็นมรรคเนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่อจิตเห็นจิตนะครับนะแล้วก็สามารถเห็นกุศลอกุศลนะแล้วก็สามารถที่จะอิ่มนะในบุญกุศลตามขั้นนั้นๆนะครับจนกระทั่งอำนาจของอริยมรรค8เนี่ยในขั้นนั้นๆเนี่ยบริบูรณ์ก็จะสามารถละทำลายกิเลสสังโยชน์ได้นั่นเองการที่สามารถละทำลายกิเลสสังโยชน์ได้นั่นแหละนั่นแหละครับก็คือจิตจะมีสละแล้วเกิดเป็นผลขึ้นมาก็จะมี4ขั้นก็คือโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตมีสละเป็นผลในที่สุดนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ